สวัสดีครับพบกับผมมานพินและฟิลไทย theblogspot.com นะครับอันนี้ก็พามาดูรถเมล์เมืองจีนนะครับก็อันนี้อยู่ที่เมืองฟงหวงเห็นมีป้าเนี่ยครับแบกตะกร้ามาเนี่ยครับตะกร้าสะพายหลังนะครับก็มีนักท่องเที่ยวจีนถือกระเป๋าขึ้นมาเมืองจีนเนี่ยรถเมล์จะขึ้นด้านหน้าเท่านั้นนะครับขึ้นประตูหน้าข้างคนขับแล้วก็จ่ายเงินตรงนี้จ่ายโดยมากก็จะเป็น1หยวน1.5หยวน2หยวนนะครับ2.5หยวนแล้วแต่ระยะเส้นทางแล้วก็แล้วแต่พื้นที่แต่ละเมืองตรงนี้นี่เป็นเมืองท่องเที่ยวนะครับเมืองเฟิ่งหวงหูหนานนะครับมณฑลหูหนานก็เขาก็จะมีสารคดีท่องเที่ยวมีทีวีให้ดูถ้าเป็นเมืองอื่นก็เป็นข่าวเป็นอะไรอย่างเงี้ยทั่วไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรถเมล์ของจีนเนี่ยจะทํางานโดยมีคนขับคนเดียวดูแลเรื่องการจ่ายตังก็คือเราต้องหยอดตังตรงนั้นนะครับที่เห็นเป็นอยู่ด้านหน้าเนี่ยครับเนี่ยครับตรงหน้าคนขับหยอดตังลงไปเสร็จแล้วเขาก็จะอนุญาตให้เราผ่านขึ้นมานะครับหรืออาจจะมันจะมีแป้นอันหนึ่งเล็กๆนะครับก็คือจะไว้แตะนะครับเป็นพวกบัตรอิเล็กทรอนิกส์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นยังไงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเมืองบ้านนอกแค่ไหนนะครับของจีนเนี่ยนั้นก็ใช้คนขับคนเดียวไม่มีกระเป๋าหรือกระปี๋อะไรเงี้ยครับที่บอกที่เมืองไทยต้องใช้สองคนเพราะฉะนั้นเนี่ยต้นทุนเรื่องบุคลากรเนี่ยเขาจะลดลงครึ่งหนึ่งทันทีเลยนะฮะส่วนตัวถังรถเนี่ยก็ผมคิดว่าก็โอเคนะครับมั่นคงเมืองจีนเนี่ยคนเยอะนะครับผู้โดยสารรถเมล์เนี่ยเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องตัวรถหรืออะไรเงี้ยก็ความทนทานเนี่ยก็เชื่อถือได้นะครับแล้วก็เป็นแบบนี้ครับเนี่ยคนขึ้นก็จะขึ้นมาแล้วก็หยอดตังค์ส่วนเวลาเราลงเนี่ยต้องลงกลางรถนะครับเวลารถเมล์มาเนี่ยไปเที่ยวเมืองจีนนะครับจริงๆหรือหลายประเทศทั่วโลกนะครับนี่ตรงนี้วิวเมืองโบราณเฟิ่งหวงครับสวยมากครับมองจากด้านนี้เวลาไปเที่ยวเมืองจีนหรือไปเที่ยวประเทศอื่นนะครับเห็นรถเมล์เข้ามาจอดอย่าไปขึ้นตรงกลางนะครับไม่มีใครเขาทำกันมันเป็นประตูสำหรับลงนะครับประตูขึ้นต้องขึ้นข้างหน้าเพราะเขาไม่มีกระเป๋าเราต้องไปจ่ายตังค์ด้านหน้าก่อนนะฮะครับนี่ก็กำลังจะถึงที่หมายนะครับก็ไว้เป็นข้อมูลการเดินทางนะครับสำหรับใครไปเที่ยวเมืองจีนหรือไปเที่ยวประเทศอื่นนะฮะของเมืองจีนเนี่ยระบบรถจริงเขามีข้อมูลบอกสถานที่ดีมากแต่ส่วนใหญ่จะเป็นป้ายภาษาจีนครับพบกันใหม่ครับ